ันนี้ที่พระอุโบสถวัดกระพังสุรินทร์พระอารามหลวงอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสุพรรณบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่สมเด็จพระมหาวชิระมังคลาจารย์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระพรหมจริยาจารย์สงัดปัญญาวุฒโธขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะมีราชทินนามตามที่จารึกในสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระมหาวชิระมังคลาจารย์สุวิธานศาสนกิจโกศลวิมลศีลาจารย์นิวิทย์วิจิตธรรมประสาทกรสุนทรทักษิณคณะมหานายกตรีปิฎกวราลงกรมหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญวาสีมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้10รูปตั้งแต่วันที่13พฤศจิกายน2565ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดกระพังสุรินทร์พระอารามหลวงจังหวัดตรังเจ้าคณะใหญ่หนใต้และที่ปรึกษามหาเถระสมาคมอายุ95ปีพรรษา74ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชาคณะชั้นเทพและชั้นสามัญซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นต่างๆตั้งแต่วันที่13พฤศจิกายน2565ประกอบด้วยพระราชปัญญามุนีพิญโยปวัฒโนเป็นพระเทพวชิรนายกดิลกปริยัติกิจตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้5รูปปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเวฬุวันจังหวัดยะลาและเจ้าคณะจังหวัดยะลาอายุ76ปีพรรษา49พระครูอดุลคุณาทะทะพระครูอดุลคุณาทานหวนขันติโกเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่าพระมงคลวชิราคมปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดนิคมประทีปจังหวัดตรังและที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตรังอายุ95ปีพรรษา76และพระมหาคีจารุวโสปริยธรรม9ประโยควัดควรการหลงจังหวัดสตูลเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระศรีวชิรมุนีปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนาธิปเฉลิมพระอารามหลวงจังหวัดตรังและเจ้าคณะจังหวัดสตูลอายุ52ปีพรรษา31ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลื่อนสมณศักดิ์แด่พระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามโบราณราชประเพณีอันเป็นการค้ำจุนรากฐานพระพุทธศาสนาให้มั่นคงเข้มแข็งสืบไป